สวัสดีครับผมมิสเตอร์คุซุโมโตะนะครับในโหมดเคเฮงยูซุโนะก็วันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการเซตค่านะครับสปรายต์นะครับให้ใช้งานพล็อกซี่ของผมได้นะครับขั้นแรกเลยนะครับคือถามว่าทำไมผมไม่ใช้ RC2 ในการทำนะครับเนื่องจากว่าผมอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับวิธีนี้ใช้ได้ทั้ง iPad นะครับ iPod iPhone นะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่า RC2 ต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัว Safari ขึ้นมาเข้าตามลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์ CE นั้นจะเปลี่ยนตอนไหนก็ได้นะครับคืออีกไม่นานเนี่ยหลังจากที่เราเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้งานแล้วนะครับลิงก์ CE อาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับให้คุณเข้าเว็บนี้นะฮะสักครู่แป๊บๆๆสักครู่นะครับให้คุณเข้าเว็บนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูฟอนซูมอินเห็นไหมนะครับลิงก์ CA จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเข้าตามนี้เลยนะครับเข้ากับ Safari เท่านั้นนะครับลิงก์ CA ย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับในกรณีที่อาจจะเก็บค่าบริการนะครับหรือว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน CA นะครับทางเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับขอย้ำตรงนี้ก่อนแต่ตอนนี้เราจะใช้ลิงก์นี้นะครับกด Go เลยครับจะไปกดหน้านี้ขึ้นมานะครับสำหรับการติดตั้ง CA นะครับiPod ครับ iPod ช้า iPod สีครับสีขาวนั่นนี่นะครับกดปุ่ม install อีกครั้งนะฮะใส่ passcode ในกรณีที่ท่านนะฮะ lock passcode นะฮะโอเค install เสร็จกด done นะฮะsetting กดปุ่ม home นะครับ setting ถ้าเกิดใครนะครับยังไม่ได้ enable Siri นะครับไปที่ general นะฮะ Siri กดตรงนี้เลยนะฮะเปลี่ยนเป็น on นะครับแล้วไปที่sprite นะครับใส่นี่เลยนะฮะใส่ตามนี้นะครับสักครู่ใส่ตามนี้ด้วยครับมันจะใส่แล้วนะครับครับแล้วคุณใส่แล้วนะครับนี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตรง proxy host ใส่เมื่อกี้นะครับกด back นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับกดปุ่ม home นะครับให้ทำการติดตั้งโปรแกรม iFi นะครับลงในเครื่อง iPhone ของคุณนะครับกดเข้า iFiนะครับ
นะครับแล้วเข้าไปที่etc ฮะ host นะครับ host เฉยๆ host เนี่ยไฟล์นี้นะฮะกดปุ่ม take view นะครับแล้วใส่นี้ลงไปนะครับในตอนท้ายนะฮะใส่นี้ลงไปนะครับใส่แบบนี้นะครับตอนท้ายเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เว้นวรรคหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วย usuni.apple.com 76.79.59.59 นะครับเล่นวอกครั้งหนึ่งแล้วก็ usuni.apple.com แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขก่อนนะครับฉะนั้นนะครับให้คุณกดปุ่ม save นะครับแล้วกดปุ่ม close นะครับกด home ครับแล้วเรามาลองเลข Siri กันผมใช้พอร์ต443นะครับถ้าใช้พอร์ต443คุณไม่จำเป็นต้องทำการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับสถานะ proxyHi. Hi. Hi. I'm not sure what you said. Hi.Hi. Oh. I don't have a phone number for Hazard or Kisumoto. Hi. My AirPod มันไม่ค่อยดีฮะ Hello, Hazard. นะครับนี่คือสถานะของ Proxy นะฮะยังปกตินี่ของผมบอกมีคนบอกเปลี่ยนพอร์ตเปลี่ยนยังไงนะฮะไปที่ setting ฮะสำหรับ Sprite นะฮะ setting ไปด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับเลขพอร์ตจะอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ผมใช้ CCC อยู่นะครับวิธีการใส่พอร์ตนะครับให้คุณใส่แบบนี้นะฮะเมื่อกี้นะเข้าไปหน้า setting นะครับไปที่ Sprite นะแล้วตรง host proxy host นะครับให้คุณใส่แบบนี้ครับนะครับแบบนี้นะครับใส่โคลอนนะครับโคลอนนะด้านหลังนะครับแล้วก็ตามด้วยพอร์ตที่ต้องการอย่างเช่นของผมจะใส่เป็น445อ่ะ445นะฮะ445
ลองดูกันแล้วมาดูมอนิเตอร์นะครับเราจะมาดูมอนิเตอร์445กันนี่เป็นมอนิเตอร์ของพอ445นะฮะHi. I don't see line in your address book. Hi. Hi, Azerator. Tell Siri proxy.ไมค์ไอพอดมันก็ไม่ค่อยดีนะฮะพูดตรงๆ How are you? I'm fine. Thanks for asking. Can you speak Thai? I speak English, French, and German. So What time is it?นะครับนี่เป็นพอร์ต445นะครับเดี๋ยวเราไปลงพอร์ตปกติกันปกติจะเป็นพอร์ต443นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดใช้พอร์ต443คุณไม่ต้องใส่โคลอนนะครับคุณไม่ต้องใส่โคลอนให้คุณลบตรงนี้ออกเลยนะครับถ้าต้องการใช้พอร์ต443นะครับไม่ต้องใส่อะไรครับใส่แบบนี้ไปเลยนะฮะใส่แบบนี้เลยนะฮะให้คุณใส่แบบนี้เลยนะครับนี่คือการใช้พอร์ต443นะครับปรับแต่งใน Speed Sprite นะครับกดปุ่ม Setting Back กลับไป Setting ลองเรียก Siri ขึ้นมาดูนะฮะเราจะกลับไปมอนิเตอร์พอร์ต443ครับHi โอ้รู้สึกพอร์ตนี้จะหนืดถ้าหนืดนะกดใหม่แล้วเรียกใหม่เลย Hi มันต้องได้สิวะน่ะช่างแม่ได้อีกแล้วนี่คือพอร์ต44ปกตินะฮะ443 How are youไอ้บ้า Sorry, I don't understand. I How are you? I am well. นะครับต่อไป444ครับเรามีทั้งหมดกันด้วยกัน3 port นะครับเราจะใช้ port 444นะครับเหมือนกันครับผมใช้ปุ่ม colon 444ครับเหมือนเดิมครับจะใช้444ปรับแบบนี้ฮะโอ้นะฮะแบบนี้เลยฮะนี่คือใช้พอร์ต444ครับผมปรับเป็น444แล้วนะเรามาดูมอนิเตอร์444กันนี่มันอยู่เป็นมอนิเตอร์443เนาะ444Hi. ถ้าไม่ได้กดใหม่ฮะเรียกใหม่เลย Hi. เฮ้ย Hi. Hello. What is my name?You're Azerator, aren't you? Yes. I suppose so. Thank you. ช้าบ้างอะไรบ้างนะอาจจะตอบได้สองสามคำเพราะว่าคุณใช้งานเยอะนะฮะ
ต้องเข้าใจเรื่องนี้หน่อยถ้ามันหมุนนานแบบนี้นะครับกดใหม่เลย Thank you หมุนอีกโอ้โห Thank youดูคุณดูนะแพ็กเกจจะกูซูนีไม่มาเลยคนใช้เยอะฮะมันเลยเป็นอย่างนี้ช่าง Thank you คุณต้องรอให้เซสชั่นของคนอื่นหมดอายุก่อนนะถึงคุณจะสามารถใช้งานได้หรอเออช่างมันเถอะสรุปก็คือใช้ได้หมดนะสามพอร์ตถ้าคุณใช้สไปรท์คุณไม่ต้องไปเพิ่มอะไรหรอกมันใช้ได้อยู่แล้วครับผมมิสเตอร์คุซุโมโตะคอมพิวเตอร์ฮะหมดเคงยูซโนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับลืมอะไรไปอย่างบอกลาสิริกันไหมลองดูเอาจริงนั่นจริงไปแล้วเฮ้ยGood boy. รู้สึกว่าพอร์ตนี้จะไม่ค่อยติดเลยนะ Good morning. It's 7:42 p.m. Oh, shit. Good morning. Good boy. Okay, Hazarder. See you later. Bye.